มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอพรทิพย์ประกาศจุดยืนชัดเจนลั่นกลัวที่จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีวันที่18พฤษภาคม2566ไอจีหมอพรทิพย์ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าความปั่นป่วนทางการเมืองมาจากความกลัวที่จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหากตำแหน่งนั้นจะเป็นของเรามันก็จะได้เป็นเชื่อสิประเด็นอยู่ที่ว่าผู้นำตั้งใจจะมาสร้างอะไรให้กับคนไทยสังคมไทยก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งสิ่งที่สื่อสารออกมามีแต่เรื่องตั้งใจจะทำลายกำจัดทิ้งโดยเฉพาะสถาบันหลักของไทยนโยบายที่ตั้งใจสร้างสิ่งดีให้กับสังคมอาจจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าวางลำดับความสำคัญผิดสะดุดขาตัวเองล้มเองถ้าล้มแรงก็กลับมาเหมือนเดิมได้ยากคนที่เกิดมาก่อนคนที่เห็นต่างก็เป็นคนไทยเมื่ออ้างประชาธิปไตยต้องรับฟังระบบประชาธิปไตยไม่ใช่การใช้อารมณ์การไล่ล่าการกดดันการทำร้ายการทำลายฝ่ายตรงข้ามหมอต้องการความชัดเจนว่าเมื่อเป็นรัฐบาลคุณจะทำอะไรอย่างไรกับนโยบายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนโยบายตอนหาเสียงสมาชิกพรรคพูดและแสดงออกคือการทำลายต้องไม่ลืมหลักธรรมะแห่งพุทธการกระทำของเราเกิดจากตัวเราเสียดายที่การเรียนวิชาประวัติศาสตร์หายไปแถมเรียนในสภาพแวดล้อมที่เน้นวัตถุพัฒนากิเลสบางคนไปเรียนแต่เมืองนอกจึงไม่เคยทราบความจริงที่ไม่มีในสังคมโซเชียลปฐมกษัตริย์ของประเทศไทยพ่อขุนผาเมืองทรงรบเพื่อสร้างสุโขทัยยกบัลลังก์ให้เพื่อนขึ้นปกครองก็เพื่อให้เป็นไทยและปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงใช้ธรรมะปกครองแผ่นดินจนทำให้ไทยเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญเป็นแผ่นดินพุทธศาสนาหลังจากถูกทำลายที่อินเดียเมื่อครั้งพุทธกาลปัญหาใหญ่ของสังคมไทยก็คือความเหลื่อมล้ำความยากจนความไม่ยุติธรรมทำไมไม่มุ่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่พรรคการเมืองที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจทำให้สำเร็จหรือเพราะมีนายทุนทางความคิดกดดันชี้นำอยู่ใครที่อ่านแล้วขัดใจก็ข้ามไปเสียหมอตั้งใจกระตุ้นเตือนคนไทยที่รักแผ่นดินรักสถาบันถึงเวลาที่ต้องไม่ปล่อยให้ภัยคุกคามแบบนี้ทำลายสังคมไม่ต้องรอใครทำก่อนพลังความดีจะปกป้องเราเราไม่ได้ขัดขวางที่คุณจะมาเป็นนายรัฐมนตรีบริหารประเทศแต่เราจะขัดขวางและร่วมปกป้องสถาบันอย่างแน่นอนสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมีมติหรือเสียงส่วนใหญ่นักรบแห่งแผ่นดินจากต้องปกป้องรักษาไว้ด้วยชีวิตหมายเหตุคนที่ขัดใจข้ามไปเลิกฟอลโล่ไม่ต้องแชร์ความเห็นใดๆมาในทุกช่องทางหมอชัดเจนเรื่องนี้เดี๋ยวกลับไทยวันเสาร์นี้จะติดต่อได้หมอพรทิพย์ประกาศจุดยืนชัดเจนลั่นกลัวที่จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ